ะเป็นหัวหน้าต้องมีสกิลไลฟ์โค้ชบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เราไม่ได้กำลังพูดถึงว่าไลฟ์โค้ชคืออะไรเพราะทุกคนคงเคยได้ยินหรือรู้จักกันมาอยู่แล้วแต่คลิปนี้เรากำลังจะพูดถึงความจำเป็นอย่างที่สุดที่หัวหน้าทุกคนควรเรียนรู้สกิลบางอย่างที่ไลฟ์โค้ชมีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานในทีมฟังแล้วมาเล่ากับเต๋านายเดย์หัวข้อและประเด็นที่วันนี้กำลังจะมาเล่าให้ฟังก็คือทำไมหัวหน้าต้องมีสกิลไลฟ์โค้ชน่าสนใจใช่ไหมล่ะก่อนไปถึงเนื้อหาหลักต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลฟ์โค้ชในต่างประเทศมันคืออาชีพเป็นอาชีพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือการพัฒนาคนเป็นอาชีพที่รุ่งเรืองมากมากในยุคนึงอะนะทั้งเรื่องของรายได้หรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนมียุคนึงเนี่ยที่เป็นอาชีพในฝันของเด็กรุ่นนั้นเลยก็ในยุคนั้นอะผลสำรวจในอเมริกาตอนปี2016บอกว่าอาชีพเนี้ยสามารถสร้างรายได้ถึงกว่า30,000 ล้าน30,000 ล้านอันนี้แค่ตัวเลขจากปี2016นะครับเยอะเลยใช่ไหมล่ะฟีลลิ่งมันก็เหมือนอาชีพYouTuber ที่ตอนนี้กำลังฮิตๆเลยนี่แหละและแน่นอนว่าเมื่อเป็นของฮิตก็มีคนเข้ามาทำอาชีพนี้มากมายแล้วก็เกิดข้อถกเถียงในประเด็นต่างๆตัวจริงป่ะทำได้จริงป่ะอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่ในคลิปนี้ครับคลิปนี้เราจะพูดถึงสกิลหรือทักษะส่วนดีที่มีประโยชน์ของอาชีพไลฟ์โค้ชที่หัวหน้าควรรู้และควรมีเพราะมันจะดีต่อทีมดีต่อใจคนทำงานว่ากันว่าถ้าหัวหน้าทำได้ตามนี้นะลูกน้องจะรักจะหลงพุ่มเททำงานกันสุดชีวิตเลยเรียกว่าหัวหน้าคือไลฟ์โค้ชของทีมเลยละกันก่อนอื่นเรามาเซตภาพให้ตรงกันก่อนว่าภาพในหัวเราเมื่อเรานึกถึงไลฟ์โค้ชเนี่ยเรานึกถึงอะไรแล้วก็ขอใช้คำว่าผู้นำหรือหัวหน้าแทนที่ไลฟ์โค้ชนะครับจะได้จินตนาการตามในคลิปนี้ว่าทำไมหัวหน้าควรจะมีสกิลเหล่านี้มาเริ่มกันไลฟ์โค้ชเนี่ยก็ตีคู่มากับการจัดคอร์สสัมมนาแน่นอนว่าภาพแรกๆที่โผล่ขึ้นมาก็คือภาพของการรวมตัวกันของคนกลุ่มใหญ่ที่มาด้วยใจภาพของการชื่นชมความเก่งความสามารถของท่านผู้นำหรือไลฟ์โค้ชของเรานี่ก็แสดงให้เห็นถึงทักษะของการเป็นผู้นำใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่ภาพรอยยิ้มกอดกันชื่นชมกันเป็นภาพหมู่ของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ feel good เลยอ่ะอันนี้ก็แสดงให้เห็นทักษะของการซื้อใจคนหรือสกิลการสร้างความน่าเชื่อถือของท่านผู้นำหมายถึงไลฟ์โค้ชอะที่ท่านผู้นำบางคนอาจจะไม่ค่อยมีผ่านไปก่อนและยังมีภาพของการย่อยความรู้ที่ไลฟ์โค้ชได้ไปเรียนรู้มาไปหามาไปอ่านมาเอามาย่อยให้คนอื่นได้ฟังกันเป็นการเล่าอย่างตื่นเต้นนี่ไงสกิลของการสื่อสารและการนำเสนองานทุกคนลองมองย้อนกลับไปที่การประชุมที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตสิเคยเจอไหมประชุมหน้าเบื่อหัวหน้าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องนั่นไงบอกแล้วหัวหน้าต้องมีสกิลไลฟ์โค้ชใช่ปะล่ะด้วยอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่ดีและเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าถ้าจะเป็นหัวหน้าต้องมีสกิลไลฟ์โค้ชพอซื้อใจให้ฟังต่อกันได้ยังครับผมก็เลยมาสรุปสกิลของไลฟ์โค้ชที่จำเป็นขั้นแรกสำหรับการที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีมาให้ทุกคนหรือคนที่เป็นหัวหน้าได้รู้ได้เริ่มลองทำกันมันจะดีคัดมา5ข้อก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าคนดูเยอะๆเดี๋ยวทำ EP ต่อไปละกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆยอดวิวจะได้เยอะๆจะได้มีแรงทำต่อมากันที่ข้อแรก1เป็นนักสร้างไลฟ์โค้ชเนี่ยเขาสามารถสร้างได้หลายอย่างเลยนะเป็นนักสร้าง positive change หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับคนเรียกง่ายๆว่าสามารถสร้างความแตกต่างและความท้าทายให้กับชีวิตทำให้มีเป้าหมายทำให้งานน่าสนุกน่าทำเป็นนักสร้างความน่าเชื่อถือจะเป็นผู้นำก็ต้องทำให้ผู้ตามเชื่อมั่นที่จะเดินตามเป็นนักสร้างคอนเนคชั่นหรือสร้างและรักษาความสัมพันธ์ยิ่งมีคอนเนคชั่นที่ดีเยอะก็จะทำให้ทำงานง่ายผ่านฉลุยไปได้ไกลขึ้นถ้ามองกลับมาการไม่มีคอนเนคชั่นเท่าไหร่ก็เหนื่อยหน่อยเหมือนคนไม่ค่อยมีเพื่อนคบจะทำอะไรก็ต้องพึ่งตัวเองไลฟ์โค้ชเขาไม่ทำแบบนั้นกันหรอกเป็นนักสร้างฝันไลฟ์โค้ชเนี่ยจะมีสกิลนี้เป็นสกิลที่มองถึงเป้าหมายมองถึงภาพระยะไกลฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงคิดดูสิถ้าหัวหน้ามีสกิลนี้ทีมจะมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจนขนาดไหนมีไหมครับคุณหัวหน้าเป็นนักสร้างการกระทำเป็นนักแอคชั่นที่จะสร้างผลลัพธ์เปลี่ยนจากแผนเป็นการกระทำไลฟ์โค้ชที่ดีเนี่ยต้องมีทั้งความรู้แล้วก็มีการลงมือทำหัวหน้าก็ต้องมีสกิลนี้เหมือนกันนะฮะ2เป็นนักเรียนรู้ไลฟ์โค้ชเนี่ยจะหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดต้องนำเทรนด์จะสอนคนได้ก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่รู้ก็ต้องเรียนอย่ามัวแต่อวดเก่งอันนี้ที่เคยเห็นมานะครับไลฟ์โค้ชที่ดีๆเนี่ยเขาก็หาความรู้ใหม่อยู่เสมอถ้าย่ำอยู่ความรู้เดิมเนี่ยมันก็ไปได้ไม่ไกลและในเรื่องเดียวกันหัวหน้าก็ทำตัวเหมือนน้ำต้องยืดหยุ่นแล้วก็รักการเรียนรู้ถึงจะพาทีมไปได้ยาวๆถ้าเป็นหัวหน้าแบบอยู่บนหิ้งอ่ะเชิญเลย3เป็นนักฟังที่ดียิ่งฟังยิ่งเข้าใจไม่มีนักแก้ปัญหาคนไหนที่จะไม่ฟังจะเป็นไลฟ์โค้ชหรือหัวหน้าที่แก้ปัญหาได้ก็ต้องเห็นปัญหาแล้วก็ฟังที่มาให้ครบซะก่อนในเรื่องของการฟังนะสกิลการฟังแบบไลฟ์โค้ชก็ต้องมีทักษะการฟังขั้นสูงฟังจากเสียงผ่านการเล่าเรื่องเล่าที่มาของปัญหาแล้วก็ต้องรู้จักฟังสิ่งที่ไม่ได้เป็นเสียงเช่นลักษณะท่าทางบอดี้แลงเกวจและนอกจากนี้ก็ต้องมีทักษะของการตั้งคำถามหรือ questioning skill เป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อให้รู้ราย
ละเอียดของปัญหามากยิ่งขึ้นยิ่งรู้เยอะรู้ลึกยิ่งดีจำไว้ว่าฟังก่อนจะพูดถ้าอยากช่วยแก้ปัญหานั้นจริงๆแต่ถ้าอยากโชว์พาวอวดฉลาดอยากถอยหลังก็พูดก่อนพูดไปเหอะคงห้ามไม่ได้จริงๆอ่ะหัวหน้าใครเป็นแบบนี้นะพังแน่นอน4เป็นนักถ่ายทอดความคิดการสื่อสารขั้นเทพข้อนี้คือจุดเด่นของไลฟ์โค้ชดีๆที่เขามีกันเลยคือเมื่อมีความรู้ที่แน่นปึกก็ต้องถ่ายทอดความคิดออกมาให้ได้จะเป็นหัวหน้าก็ต้องสื่อสารพูดออกมาให้เป็นต้องพูดรู้เรื่องต้องพูดเรื่องเข้าใจยากให้เข้าใจได้ง่ายมันไม่มีข้อยกเว้นหรือคำแก้ตัวใดๆเลยนะถ้าอยากเป็นหัวหน้าก็ต้องพัฒนาการสื่อสารบางคนบอกตัวเองเก่งแต่เก่งหลบในอ่ะฉลาดลึกหรือเป็นคนซื่อสัตย์นี่มันเรื่องอะไรกันครับเนี่ยเรากำลังหาหัวหน้าที่ทำงานได้ดีถ้าพูดไม่เป็นแบบนั้นนะไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าพัฒนาตัวเองไม่ได้ก็อย่ามาเป็นหัวหน้าอย่ามาเป็นท่านผู้นำ5ข้อสุดท้ายเป็นนักตัดสินใจแบบไร้อารมณ์ส่วนตัวหมายถึงไร้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินใจอ่ะเมื่อเป็นนักสื่อสารที่ดีแล้วก็เป็นนักฟังที่ดีแล้วสิ่งที่จะให้เกิดแอคชั่นหรือเกิดผลออกมาจริงๆแล้วก็เกิดจากการตัดสินใจการตัดสินใจแบบไม่มีอคติหรือไม่ใช้อารมณ์คือทักษะของไลฟ์โค้ชที่หัวหน้าควรมีข้อนี้พูดสั้นๆก็น่าจะเข้าใจกันเลยไม่เคยเห็นหัวหน้าหรือผู้นำดีๆคนไหนจะตัดสินใจด้วยอารมณ์เอ๊ะหรือว่ามีผ่านเอาละครับนั่นก็คือ5ข้อหลักที่เป็นสกิลของไลฟ์โค้ชที่หัวหน้าควรมีเรียกว่าต้องมีเลยดีกว่าเพื่อจะได้จัดการทีมให้ออกมาและนอกจาก5ข้อที่เล่าไปให้ฟังแล้วจริงๆก็ยังมีอีกหลายสกิลที่หัวหน้าควรรู้และพัฒนาตัวเองเป็นหัวหน้ามันหยุดไม่ได้หรอกถ้าถามว่าแล้วถ้าฟังมาขนาดนี้แล้วมองกลับไปที่หัวหน้าตัวเองตอนนี้แล้วหัวหน้าไม่มีสกิลอะไรที่เล่ามาเลยสักอย่างผลมันจะเป็นยังไงบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่บรรลัยแน่นอนจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปว่าทำไมหัวหน้าต้องมีสกิลของไลฟ์โค้ชฝากกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆและพาเพื่อนมากดติดตามช่อง9 Days กันเยอะๆนะครับเอาให้ถึง 1,000 ซับสไครเบอร์กันไวๆเลยตอนนี้มีเท่าไหร่อ่ะ100เหรอกดติดตามนะครับกดติดตามกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฟังแล้วมาเล่ากับเต๋านายเดฟวันนี้จบในฐานะของการเป็นลูกน้องอ่ะสิ่งที่จะช่วยหัวหน้าได้ก็คือการทำให้หัวหน้าตัวเองเก่งขึ้นหรือพัฒนาตัวเองขึ้นมามากขึ้นยิ่งหัวหน้าเก่งเราก็ยิ่งสบายแชร์คลิปนี้ไปลอยๆเผื่อหัวหน้าจะผ่านมาเห็นนะครับ